รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเลือกตั้งผู้แทนของพรรคเนี่ยนะครับผู้มีสิทธิ์ตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมันต้องมีการเลือกตั้งภายในพรรคเคยได้ยินคำว่า primary vote ไหมฮะการเลือกตั้งเที่ยวนี้ดูแล้วหลายๆคนบอกแหมมันไม่ค่อยจะสูสีวันโพออกมามันห่างกันเยอะไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยเช่นเคยนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกแล้วทั่วโลกจับตามองนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วกระบวนการในการเลือกตั้งเนี่ยมีมายาวนานแล้วแหละค่ะก็ได้ลุ้นกันเป็นระยะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเราจะทราบผลกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปฟังคุณหมอชัยวัชรงค์วิเคราะห์กันเล็กน้อยนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรและแน่นอนค่ะหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อประเทศอื่นๆในโลกใบนี้อย่างไรบ้างไปชมกันค่ะวันที่8พฤศจิกายนนี้คุณผู้กำลังจะมีการเลือกตั้งค่ะเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่45ค่ะหรือถ้าไม่นับซ้ำGrover Cleveland 2ครั้งก็เป็นคนที่44แต่เป็นสมัยของการแข่งขันที่58ค่ะนะครับตลอด57ครั้งแรกเนี่ยถ้าเทียบระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันคุณปูว่าคนไทยเนี่ยเดโมแครตรีพับลิกันคนไทยคุณคิดว่าเราคุ้นกับพรรคอะไรมากกว่ารีพับลิกันรีพับลิกันนะฮะผมรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยจะรู้สึกว่าเดโมแครตมันจะคุ้นกว่าเพราะเราได้รับอิทธิพลจากโอ้จอห์นเอฟเคนเนดีมีเรื่องราวของจอห์นเอฟเคนเนดีมากมีเรื่องราวมีดราม่ามีอะไรเยอะแยะดราม่าเยอะบิลคลินตันอย่างเงี้ยนะครับอ๋อ ถ้าเป็นในมุมนั้นจะเป็นเดโมแครตใช่ใช่ตลอด57ครั้งที่เลือกตั้งกันมาจริงๆครั้งต้นๆเนี่ยยังไม่มีเดโมแครตยังไม่มีรีพับลิกันเขาบอกตั้งแต่ปี1856จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยรีพับลิกันแข่งกับเดโมแครตมา30กว่าครั้ง38ครั้งรีพับลิกันชนะ23ครั้งเดโมแครตชนะแค่15ครั้งเพราะในประวัติศาสตร์แข่งกันเนี่ยรีพับลิกันชนะเยอะกว่านะคุณผู้นะครับและในประธานาธิบดีจริงๆรีพับลิกันเยอะกว่าค่ะนะฮะประสบความสำเร็จในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมากกว่าเดโมแครตค่ะแต่เดโมแครตนะครับมีประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตของประเทศค่ะสงครามโลกครั้งที่1ประธานาธิบดีก็เป็นเดโมแครตวูดโรวินสันสงครามโลกครั้งที่2ก็เดโมแครตอีกแฟรงคลินดีรูสเวลล์นะฮะแต่ว่าผ่านในช่วงที่ยากลำบากครับเดโมแครตไม่รู้เป็นอะไรมันแปลกนะครับเดโมแครตมักจะได้อำนาจนะฮะปกครองประเทศยุคที่มันมีวิกฤตเจองานหินนะครับค่ะแล้วก็ประธานาธิบดีทั้ง44คน43 44คนมีอยู่4คนที่ถูกลอบสังหารนะครับคนแรกก็อับราฮัมลินคอนได้รับเลือกสมัย2แล้วนะครับก็โดนลอบสังหารนะครับคนที่2ก็เป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นวิลเลียมแฮร์ริสันคนที่3ก็วิลเลียมแมคเคเล่แล้วมาคนสุดท้ายก็จอห์นเอฟเคนเนดีที่ถูกลอบสังหารเนี่ยขณะอยู่ในตำแหน่ง4คนเนี่ยเป็นรีพับลิกันซะ3เดโมแครตอยู่คนเดียวรีพับลิกันเกือบมีคนที่4แล้วนะฮะโรนัลด์รีแกนโดนรอบยิงนะครับนั้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงในวันที่8พฤศจิกาประเพณีเขาเลยกฎหมายก็คือเลือกตั้งกันวันอังคารที่2ของเดือนพฤศจิกายนค่ะนะครับจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่58ค่ะเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านเข้าใจเวลาจะติดตามการเมืองการเลือกตั้งอเมริกาของอเมริกาเนี่ย
จะมีพื้นฐานซะหน่อยเวลาติดตามมันจะมีอรรถรสมันจะสนุกขึ้นนะมันจะอินขึ้นนะระบบการเลือกตั้งของอเมริกาเนี่ยนะครับอเมริกาปกครองโดยระบบรัฐสภาที่เรียกว่าสภาคองเกรสเนี่ยเป็นสภาที่มีเป็นระบบสภานิติบัญญัติเป็นสภาคู่มีสภาสภาบนก็คือสภาวุฒิสภาเรียกว่าซีเนตนะฮะสภาซีเนตสภาล่างเรียกว่า House of Representatives เป็นสภาผู้แทนราษฎรในสองสภาสภานิติบัญญัติเนี่ยมีสมาชิกรวมกันแล้ว535คนค่ะเป็นวุฒิสมาชิกที่มาจากรัฐต่างๆค่ะรัฐละ2คนทั้งหมด50รัฐก็เป็น100คนค่ะส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีตามจำนวนประชากรในรัฐนั้นๆค่ะนะครับทั้งหมดมี435คนรวมเป็นในสภาคองเกรสหรือครับรัฐสภาอเมริกามีสมาชิก535คนนะครับระบบการตอนปัจจุบันนี้ประธานาธิบดีมาจากพรรคเดโมแครตบารักโอบามาแต่ในสภาในรัฐสภาพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากสวอุทิสมาชิกจาก100คนมาจากรีพับลิกัน54คนสสสภาผู้แทนราษฎร435คนมาจากรีพับลิกัน245คนก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ทั้งในสภานี่เสียงส่วนใหญ่เป็นรีพับลิกันนะครับระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาค่อนข้างจะซับซ้อนไม่ใช่ระบบการเลือกตั้งทางตรงเหมือนในหลายๆประเทศไม่ใช่คนไปกาแล้วบอกผมเลือกประธานาธิบดีคนนี้ไม่ใช่มันเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมเลือกตั้งทางอ้อมในที่นี้ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับระบบเลือกตั้งก็คือ1จะต้องเลือกผู้แทนของพรรคเพื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีก่อนนะครับต้องคัดเลือกในพรรคตัวเองก่อนแต่อเมริกาที่เราบอกระบบ2พรรคคือรีพับลิกันกับเดโมแครตในความเป็นจริงไม่ได้มีแค่2พรรคนะคุณครูเขาไม่จำกัดว่าให้แค่2พรรคทุกพรรคมีสิทธิ์หมดแต่ส่วนใหญ่พรรคอื่นๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าเวทีระดับชาติเนี่ยมันสู้ไม่ได้มันต้องแค่2พรรคพรรคอื่นๆมักจะลงเลือกตั้งระดับท้องถิ่นสูงสุดก็ระดับมลรัฐนะครับในบางยุคบางสมัยมีตัวเด่นๆจริงๆอาจจะกล้าเสนอตัวแต่ผู้สมัครเนี่ยแม้กระทั่งอิสระไม่สังกัดพรรคไหนเขาก็อนุญาตให้เสนอตัวได้การเลือกตั้งผู้แทนของพรรคเนี่ยนะครับผู้มีสิทธิ์ตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมันต้องมีการเลือกตั้งภายในพรรคของตัวเองนะครับเป็นการเรียกว่าเคยได้ยินคำว่า primary vote มั้ยฮะใช่ค่ะนะครับคือระบบการเลือกตั้งตัวแทนของพรรคที่จะเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีผ่านกระบวนการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มี2ระบบใหญ่ๆคือระบบ caucus กับระบบprimary คอร์คัสนี่ใช้อยู่10รัฐค่ะไพรเมอรี่ใช้อยู่40รัฐค่ะคอร์คัสนี่คือเป็นระบบที่มีการในรัฐนั้นๆตั้งแต่เขตปกครองท้องถิ่นเล็กๆนัดประชุมกันซาวเสียงกันถกเถียงกันอภิปรายกันว่าแกว่าใครดีกว่าอย่างงู้นอย่างงี้พอได้มติหลายๆพื้นที่ก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นมาถึงระดับมลรัฐค่ะแล้วลงมติว่าจะให้คะแนนกับผู้เสนอตัวที่จะเป็นตัวแทนพรรคคนไหนนะครับส่วนไพรเมอรี่นั้นจะเลือกตั้งกันทั้งรัฐกาบัตรเลยนะครับเลือกว่าจะให้คะแนนกับใครค่ะและคนไหนชนะก็ได้จำนวนตัวแทนค่ะตัวแทนในที่นี้เขาเรียกดีลีเกตเป็นตัวแทนของพรรคที่จะออกเสียงเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดียังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเป็นแค่ตัวแทนพรรคผู้แทนที่ของพรรคที่จะออกเสียงเลือกตัวแทนประธานาธิบดีเนี่ยนะครับเราเรียกดีลิเกตเดโมแครตกับรีพับลิกันทั้งประเทศสหรัฐอเมริกามีไม่เท่ากันดีลิเกตของเดโมแครตเนี่ยจะมี 4,675 คนใครได้คะแนนเสียงดีลิเกตมากเกินกว่าครึ่งได้เป็นผู้ชนะ
ได้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเดโมแครตต้อง 2,383 คนใครได้ถึงก่อนคนนั้นชนะฮิลลารีคลินตันได้นะครับรีพับลิกันดีลิเกตมีแค่ 2,000 ต้นๆโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วจึงจะเข้าสู่การชิงตำแหน่งประธานาธิบดีตอนนี้มาเข้ารอบนี้แล้วฮะกติกาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็เลือกทางอ้อมอีกนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเลือกในระบบที่ใช้คะแนนของคณะผู้เลือกตั้งภาษาอังกฤษเรียกว่า electoral college นะครับเป็นคณะผู้เลือกตั้งจำนวนคณะผู้เลือกตั้งทั้งหมดนะครับจะมี538คนใน538คนเนี่ยจะมาจากการโหวตเลือกกันในรัฐต่างๆ50รัฐ435บวกอีก3มาจากเมืองหลวงคือวอชิงตันดีซีอีก3เป็น438ค่ะบวกวุฒิสมาชิกอีก101เป็น538ค่ะนะครับแต่การเลือกคณะผู้เลือกตั้งที่เรียกว่า Electoral College เนี่ยค่ะมันใช้ระบบ Winner Take All Winner Take All เนี่ยที่นี่คืออะไรครับพอโหวตกันใครชนะนะครับชนะกันแค่คะแนนเดียวคุณได้คะแนนผู้เลือกตั้งคณะผู้เลือกตั้งไปทั้งรัฐได้ออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับคนที่ได้เป็นประธานาธิบดีบางครั้งคะแนนป๊อปปูล่าโหวตคือคะแนนที่ประชาชนโหวตให้ทั้งประเทศเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคนแพ้นะครับเหมือนสมัยอัลกอร์ที่แข่งกับจอร์จ W. บุชยุคแรกป๊อปปูล่าโหวตนี่คะแนนประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเลือกอัลกอร์เยอะกว่าเยอะกว่ากันนิดนึงครับแต่คณะผู้เลือกตั้งคะแนนเนี่ยเนื่องจากระบบมันเป็นวินเนอร์เทคออลจอร์จ W. บุชชนะฉิวเฉียดชนะกันนิดเดียวนะครับระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาค่อนข้างจะซับซ้อนไม่ใช่ระบบการเลือกตั้งทางตรงเหมือนในหลายๆประเทศมันเป็นการเลือกตั้งทางออกพอดีเบตเสร็จปังคะแนนออกมาทิ้งกันขาดนะฮะฮิลลารีคลินตันได้62คะแนนเปอร์เซ็นต์โดนัลด์ทรัมป์แทนที่จะดีเบตกับคลินตันไปดีเบตกับโฆษกด้วยพิธีกรด้วยเหลือ27คะแนนต่างกันเยอะมากเอาผ่านกัน 3-5 นะครับก็เป็นพอได้อย่างนี้เนี่ยนะครับในรัฐ50รัฐก็เอาคะแนนอิเล็กโทรคณะผู้เลือกตั้งของแต่ละรัฐนะครับใหญ่สุดก็แคลิฟอร์เนีย55คนค่ะเล็กสุดก็3คนมีหลายรัฐรวมทั้งวอชิงตันดีซีค่ะเอาคะแนนมารวมกันผมไปเช็คดูคุณปู่การเลือกตั้งย้อนหลังไปสัก16ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้ว4สมัยประมาณสัก4สมัยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคุณปู่ในรัฐต่างๆมันจะมีฐานคะแนนพรรคไหนเคยชนะรัฐไหนนะครับมันขี้มักจะชนะประจำฐานเสียงไม่เปลี่ยนเลยแคบไม่เปลี่ยนเลยครับปัจจุบันนี้พรรคเดโมแครตนะคุณปู่ฐานเสียงเขาจะอยู่รัฐชายฝั่งชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเกือบทุกรัฐเลยฮะตั้งแต่วอชิงตันรัฐมอรัสวอชิงตันเหนือสุดโอเรกอนแคลิฟอร์เนียอันนี้ฐานของเดโมแครตทางฝั่งตะวันออกตั้งแต่เหนือสุดวันออกเฉียงเหนือสุดตั้งแต่รัฐรัฐเมนลงผ่านลงมานิวแฮมเชียร์มาเวอร์มอนต์ลงมาแถวนิวยอร์กคอนเนคติคัตเพนซิลเวเนียลงมาจนกระทั่งถึงนิวเจอร์ซีย์นะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็เดโมแครตล้วนสองฝั่งเนี่ยเดโมแครตตรงริมตรงนี้สองฝั่งรวมไปถึงรัฐกลางอิลลินอยชิคาโกอิลลินอยมินิโซตานะครับมินิโซตาไอโอวา3รัฐใหญ่นี้ก็เดโมแครตเหมือนกันมิชิแกนก็เดโมแครตประจำคือพวกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันฝั่งตะวันออกเหนือกับทางเหนือเป็นหรือเป็นเดโมแครตทางตะวันทางฝั่งตะวันตกตะวันตกค่ะเดโมแครตตรงกลางๆนะครับที่จะมีเดโมแครตก็มีอย่างที่ผมว่าไอโอวามินิโซตาวิสคอนซินอิลลินอยมิชิแกนท
ทางล่างลงมาก็จะมีรัฐนิวเม็กซิโกที่มักจะกาให้เดโมแครตส่วนฐานเสียงรีพับลิกันส่วนใหญ่จะเป็นรัฐทางใต้เกือบทั้งหมดทางใต้นี้ตั้งแต่นอร์ทแคโรไลนาลงมาเนี่ยเซาท์แคโรไลนาจอร์เจียอลาบามามิสซิสซิปปีเทนเนสซีเคนตักกี้อาคันโซลุยเซียนาแคนซัสพวกนี้โอคลาโฮมานี่กวาดเรียบรีพับลิกันแดงสีแดงตีน้ำเงินจะเกาะขอบๆนะครับแล้วก็แต่ว่าเดโมแครตจำนวนรัฐที่ชนะเนี่ยมักจะน้อยกว่านะแต่มักจะชนะรัฐใหญ่ๆรีพับลิกันชนะจำนวนรัฐเยอะแต่เป็นรัฐเล็กรัฐน้อยมีใหญ่จริงๆเท็กซัสเท็กซัสนี่ฐานใหญ่รีพับลิกัน38เสียงนะครับส่วนรัฐที่สวิงคุณปูคอยจับตาดูที่นี่รัฐที่มันเวลาจะพลิกขั้วจากพรรคนึงไปพรรคนึงมันมักจะมีรัฐต่อไปนี้ฮะที่มักจะสวิงประจำนะครับคือ1โอไฮโอโอไฮโอนี่ไม่แน่นอนเดี๋ยวก็รีพับลิกันเดี๋ยวก็รีเดโมแครตอินเดียนานี่ก็สวิงนะครับนิวแฮมป์เชียร์ทางตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็สวิงนะครับโคโลราโดทางมิดเวสต์ก็สวิงเนวาดาติดกับแคลิฟอร์เนียก็สวิงฟลอริดานี่ก็สวิงนะครับมีเวอร์จิเนียก็สวิงรัฐกลุ่มพวกนี้คนไหนชนะพรรคไหนชนะพรรคนั้นมักจะชนะการเลือกตั้งนะครับทีนี้ล่าสุดจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยคุณผู้สมัครสองพรรครีพับลิกันกับเดโมแครตเขาดีเบตไปสองรอบนะคุณรอบแรกวันที่24กันยารอบที่สอง9ตุลารอบสุดท้ายวันที่19นะครับตุลาสองรอบแรกเนี่ยพอดีเบตเสร็จปังคะแนนออกมาทิ้งกันขาดนะฮะฮิลลารีคลินตันได้62คะแนนเปอร์เซ็นต์โดนัลด์ทรัมป์แทนที่จะดีเบตกับคลินตันไปดีเบตกับโฆษกด้วยพิธีกรด้วยเหลือ27คะแนนต่างกันเยอะมากเอาผ่างกัน 3-5 นะครับเปอร์เซ็นต์เกินเท่าตัว9ตุลาดีเบตครั้งที่2คลินตันก็ยังเหนือกว่าแต่คะแนนถอยมาหน่อยน้อยกว่าเดิมนะครับจาก62เหลือ57ค่ะโดนัลด์ทรัมป์จาก27ขึ้นมาเป็น34ค่ะแต่ก็ยังห่างกันอยู่20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังถือว่าห่างกันเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งเที่ยวนี้ดูแล้วหลายๆคนบอกแหมมันไม่ค่อยจะสูสีมันโพออกมามันห่างกันเยอะไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะคะนะครับแต่อยากจะบอกว่าอย่างนี้คุณปู่ว่าสองพรรคเนี่ยรีพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้อุดมการณ์วิธีคิดแนวคิดที่มันความเชื่อที่มันต่างกันเนี่ยมันต่างกันหลักๆเลยนะครับรีพับลิกันเนี่ยเขาเชื่อว่าการลดภาษียิ่งลดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะรัฐไม่ต้องเอาภาษีอะไรมาเยอะให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆพวกบริษัทยักษ์ใหญ่เก็บภาษีค่อยน้อยๆเขาจะแข็งแรงกิจการมีกำไรขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะขยายงานจ้างงานเศรษฐกิจมันจะดีเองอย่าไปรัฐอย่าไปเป็นเจ้าภาพไม่ต้องเก็บภาษีนะครับนี่หนึ่งนะฮะสองรีพับลิกันเชื่อว่าเพราะเหตุที่ไม่อยากให้รัฐเก็บภาษีเยอะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเอาภาษีมาเยอะแล้วไปช่วยอุปถัมภ์พวกคนยากคนจนคนยากคนจนเนี่ยคอยแต่แบมือขอสวัสดิการไม่ควรให้สวัสดิการเยอะคนจะรวยคนจะตั้งตัวได้จะมีกินมีใช้คุณต้องทำงานนี่คือวิธีคิดแบบรีพับลิกันนะครับรีพับลิกันวิธีคิดในทางเศรษฐกิจจะเสรีแต่สังคมเนี่ยค่อนข้างจะอนุรักษ์ในที่นี้เช่นเวลามีกรณีอาชญากรรมในสังคมปัญหาสังคมรีพับลิกันจะบอกว่าต้องเอามันให้หนักไอ้อาชญากรพวกนี้อย่าไปปราณีมันนะครับอย่าไปโอ้อาชญากรอย่าไปพูดทีเดียวนะว่ารัฐจะต้องเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุเขาบอกไม่ใช่อย่างนั้นอย่าดราม่าขนาดนั้นเขาไม่ดราต้องเด็ดขาดเขาต้องเด็ดขาดพวกรีพับลิกันเขาจะมองว่าทุกวันนี้กฎหมายมันอ่อนไปค่ะนี่คือวิธีคิดรีพับลิกันนะครับซึ่งฐานเสียงรีพับลิกันส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกเป็นรัฐทางใต้กับรัฐทางมิดเวสต์เยอะนะครับ
ส่วนอีกเพิ่มอีกที่รีพับลิกันก็คือเห็นผลประโยชน์ของคนอเมริกันแท้อเมริกันแท้ของเขาในที่นี้คือผิวขาวนี่คือคนอเมริกันแท้ๆพวกอเมริกันผิวสีไม่ว่าจะเป็นนิโกรไม่ว่าจะเป็นสเปนฮิสปานิสเชื้อสายสเปนเชื้อสายผิวเหลืองๆอย่างเอเชียพวกนี้คือคนที่มาที่หลังไม่ใช่อเมริกันแท้ไม่ควรได้สิทธิ์เท่านั้นเข้ามาแล้วโอ้โหมาแย่งงานทำอย่างนู้นอย่างนี้ทำให้คนอเมริกันผิวขาวเดือดร้อนมาแย่งงานเราครับนะครับนี่คือรีพับลิกันไม่ชอบส่วนลัทธิสวิงลัทธิเวลาจะพลิกขั้วจากพรรคหนึ่งไปพรรคหนึ่งพรรคไหนชนะพรรคนั้นมักจะชนะการเลือกตั้งใครจะเชื่อว่าจากประเทศที่รังเกียจคนผิวสีในที่สุดได้ประธานาธิบดีเป็นคนผิวสีบารักโอบามาแล้วใครจะเชื่อไหมว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้จะต้องเดินต่อไปอาจจะมีประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงคนแรกเดโมแครตคิดตรงข้ามเดโมแครตบอกว่านอกจากจะไม่ควรลดภาษีให้ธุรกิจขนาดใหญ่แล้วเพราะธุรกิจขนาดใหญ่มันได้เปรียบอยู่แล้วใช้ทรัพยากรของประเทศถูกไหมครับใช้โอกาสที่ได้เปรียบเหนือกว่าตักตวงกำไรมหาศาลพวกนี้ต้องคืนกำไรให้สังคมคืนโดยรัฐต้องเป็นเจ้าภาพรีดภาษีเก็บภาษีพวกนี้ให้เยอะเก็บแล้วเอามาดูแลคนที่เสียเปรียบพรรคเดโมแครตจะมีฐานเสียงเป็นคนนิโกรเป็นคนเชื้อสายอเมริกันเชื้อสายสเปนเชื้อสายเอเชียจะเยอะมากเดโมแครตจะเชื่อว่าต้องเก็บภาษีจากคนรวยมาช่วยคนจนจะต้องมีสวัสดิการสังคมดีๆจะต้องมีโปรแกรมการรักษาพยาบาลที่ดีต้องมีการศึกษาช่วยเหลือคนยากคนจนดีคือสวัสดิการครบจัดเต็มมันคนละขั้วเลยครับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องสังคมชาวเดโมแครตก็บอกโอ้ยคุณอย่ามองอะไรตื้นๆ อย่าไปแก้ปัญหาปลายเหตุถ้าแก้ปัญหาปลายเหตุเมื่อไหร่ปัญหาก็ไม่จบเรื่องสังคมนะครับเดโมแครตเวลาวิธีคิดต่างประเทศนะครับเดโมแครตก็จะคิดว่าวินวินนะครับจะฉันได้เธอได้ไปด้วยกันได้อะไรอย่างนี้นะครับกลางๆไม่ถึงกับสุดขั้วแต่รีพับลิกันนี่อเมริกันต้องได้อเมริกันได้มาก่อนจริงๆเดโมแครตก็นึกถึงประชาชนตัวเองก่อนเหมือนกันนึกถึงอเมริกาก่อนแต่จะออกมาในทางนุ่มนวลกว่า คือไม่หักด้ามพ้าด้วยเขาจะเอาผลประโยชน์เหมือนกันแหละครับแต่มันเนียนหน่อยนะครับแต่จริงๆทั้งสองพรรคเขาก็ทำเพื่อผลประโยชน์ประเทศเขาเหมือนกันแต่แอปโพสเนี่ยมันจะต่างกันนะครับผมคิดว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ยมันค่อนข้างเห็นชัดว่ากระแสของสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มแสดงการแอนตี้โดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นเพราะทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนที่ขวานผ่าซากถูกไหมครับอะไรเขาไม่เห็นด้วยเขาลุยเลยนะครับฮิลลารี คลินตันดูเหมือนกับเวลาดีเบตเนี่ยคือรักษาควบคุมอารมณ์ได้ดีถูกไหมครับชี้แจงเหตุผลได้ดีเราคนไทยพอดูดีเบตว่าแหมอย่างนี้เจ๋งแต่อย่าลืมนะคนอเมริกันดูแล้วไม่ชอบไปเยอะนะครับไม่ชอบฮิลลารี คลินตันว่าเอาอีกแล้วเล่นวาทกรรมอีกแล้วตรงๆไปเลยดีกว่าชอบอย่างโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยสะใจเราต้องการคนพูดจริงทำจริงไม่ต้องการนักการเมืองที่มาบิดแต่งคำพูดภาษาสวยๆอย่างนี้ไม่ต้องการเขาไม่ชอบทั้งสองแนวเนี่ยมันจะไปว่าอะไรดีกว่ากันเลยครับมันดีทั้งคู่คนอเมริกันเขาฉลาดเขาฉลาดที่ใช้ประโยชน์จากทั้งสองพักแนวเสรีนิยมแนวอนุรักษ์นิยมให้สองพักแข่งกันผัดกันดึงให้ประเทศก้าวหน้าขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าวิธีคิดคนอเมริกันเนี่ยเขาจะไม่โจมตีกันแบบ
คุณคิดต่างแล้วคุณเลวสุดๆไม่นะครับค่ะเขาสู้กันด้วยเหตุผลคนอเมริกันเนี่ยตั้งแต่ประวัติศาสตร์ผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะถือโอกาสพูดที่นี่นะครับมันมีเหตุการณ์บางอย่างในประวัติศาสตร์ที่ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างทุกวันนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ทุกวันนี้สังคมอเมริกันการเมืองอเมริกันสามารถผลิตผู้นำเยี่ยมๆขึ้นมาได้หลายคนเกิดขึ้นในสมัยจอร์จวอชิงตันสมัยก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกย้อนไปสมัยแรกสมัยแรก1789สภาอเมริกันนะครับเสนอเงินเดือนประธานาธิบดีปีละ 25,000 เหรียญเยอะมากนะครับ 25,000 เหรียญสมัยนู้นเนาะสมัยนั้นจอร์จวอชิงตันบอกว่าผมไม่ขอรับจอร์จวอชิงตันรวยอยู่แล้วครับเป็นเศรษฐีอยู่แล้วจากรัฐเวอร์จิเนียบอกอันนี้ยกให้รัฐถ้าเป็นเมืองไทยนะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีบอกเงินเดือน140,000ใช่ไหมผมรวยแล้วผมไม่เอายกให้ประเทศคนไทยว่าไงครับคนไทยต้องบอกโอ้โหคนนี้แม่งสุดยอดสุดยอดจริงๆแต่ขอโทษครับเขามีวิสัยทัศน์ผู้นำอเมริกันยุคนั้นบอกไม่ได้ครับท่านท่านต้องรับ 25,000 เหรียญจอร์จวอชิงตันบอกทำไมอ่ะบอกถ้าท่านไม่รับนะครับต่อไปในภายภาคหน้าคนที่จะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีอเมริกาต้องรวยอย่างท่านเท่านั้นเพราะคนจนๆคนฐานะปานกลางที่ต้องอยู่ได้ด้วยเงินเดือนเนี่ยแต่เป็นคนเก่งมีอุดมการณ์ไม่กล้าเข้ามาจะเข้ามาไม่ได้เลยเพราะมันจะกลายเป็นประเพณีประตูในการคัดเลือกคนเก่งๆดีๆของประเทศในอนาคตจะปิดแคบให้สำหรับคนรวยเท่านั้นถูกไหมครับว่าไม่ได้ท่านต้องรับเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีคนดีและเก่งอย่างท่านแต่ไม่รวยเท่าท่านถูกไหมครับถ้าไปปิดรูแคบๆว่าห้ามรับเงินเดือนพวกนี้มาได้ไหมครับไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือวิสัยทัศน์ก็อเมริกันจึงได้เปิดประตูกว้างเป็นเวทีเปิดกว้างมีคนใหม่ๆเก่งๆก้าวขึ้นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นผู้นำอเมริกันพร้อมที่จะมีพลวัตเปลี่ยนแปลงเดินไปข้างหน้าใครจะเชื่อว่าจากประเทศที่รังเกียจคนผิวสีในที่สุดได้ประธานาธิบดีเป็นคนผิวสีบารักโอบามาแล้วใครจะเชื่อไหมว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้จะต้องเดินต่อไปอาจจะมีประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับคนอเมริกันเนี่ยคุณปู่ที่ผมยกย่องเขาอย่างนะครับผมยกย่องในชื่นชมและยกย่องในความเป็นนักบุกเบิกเป็นคนที่สู้ชีวิตคนอเมริกันอดทนไม่ย่อท้อเป็นคนที่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าเป็นคนที่มีวิธีคิดอาจจะฝังมาจากยุคแรกเริ่มนะมีวิญญาณขบฏอยู่ในตัวคำว่าขบฏในที่นี้คืออะไรที่เขาทำกันเนี่ยนะครับไปสักพักคนอเมริกันก็อยากจะดิ้นรนหาในสิ่งที่มันดีกว่าเดิมอีกเพราะเขาจะปรับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอะไรที่เป็นสิทธิของเขาเขาจะไม่ยอมให้ใครข่มเหงเพราะนั้นมันจึงเป็นประเทศที่ผลิตนักอุตสาหกรรมนักวิทยาศาสตร์พวกนวัตกรรมต่างๆมากมายนี่คือเป็นวิถีชีวิตของเสรีชนในสไตล์อเมริกันนี่คือความเป็นอเมริกันผมว่าเขาจะเป็นมหาอำนาจไปอีกนานด้วยพื้นฐานเขาแน่นมากครับ200กว่าปีนี่จริงๆมันนานพอที่จะทำให้ประเทศเขาพังงาขึ้นมาแล้วจะก้าวต่อไปอนาคตค่ะนี่ก็คือการวิเคราะห์ของคุณหมอเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมมีความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นอย่างไรจริงๆส่งเข้ามาได้แต่ที่สำคัญเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันพร้อมกับผลที่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังไว้หรือไม่ยังไงเรื่องของสหรัฐอเมริกายังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่านอกจากการเลือกตั้งที่สำคัญแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันค่ะว่าทำไมประเทศสหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกพร้อมถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานด้วยนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสหรัฐอเมริกานี่เป็นประเทศที่สุดยอดอุดมสมบูรณ์มีครบเครื่องทุกอย่างทรัพยากรธรรมชาตินี่อุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับอุดมสมบูรณ์และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศที่มีอายุแค่200กว่าปีก้าวขึ้นมาเป็นมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนะครับเป็นหมายเลขหนึ่งมหาอำนาจทางด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมได้อะไรต่างก็เป็นผู้นำของโลกนะครับ
อุดมสมบูรณ์แร่ธาตุจะเลี้ยงสัตว์ก็ดีทำเกษตรก็ดีอุตสาหกรรมมันดีไปหมดทุกอย่างอเมริกาเนี่ย